เสียงจากภายนอกที่จะเข้ามารบกวนข้างในเนี่ยนะครับเงียบเงียบจริงๆก็ยกความดีความชอบให้เทคโนโลยีไอ้ตัวเลเซอร์เบซิ่งนี้เข้าไปนะครับเสียงห้องโดยสารเนี่ยดังกว่ารุ่น DL คือสัมผัสได้ชัดเจนตรงนี้ที่เป็นความแตกต่างเข้ามาตัว EHEV เนี่ยอาจจะมีเสียงข้างนอกที่เล็ดลอดเข้ามามากกว่าตัว EL นะครับเนื่องจากว่าซันรูฟนั่นแหละสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับแล้วก็วันนี้ก็มีรถใหม่มานำเสนอเช่นเคยนะครับรถใหม่ที่ว่าครับเป็นคลาสของเซกเมนต์รถหรูจากทางญี่ปุ่นเขาหรือจากทางแบรนด์ของ Honda นั่นก็คือตัว Honda Accord 2021ครับ Honda Accord 2021มีการปรับปรุงในตัวรถนะครับแต่ไม่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็น Minor Change นั้นยังไม่ได้นะฮะพอเติมในส่วนของระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเข้ามาในตัว 1.5 EL นะครับพูดง่ายๆว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ว่าในชื่อของ Honda Sensing นั้นนะครับอยู่ใน Accord ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว 1.5 EL หรือที่เขาเรียกรุ่นใหม่ว่าเป็นรุ่น EHEV นะครับหรือในส่วนของ Hybrid เดิมนอกจากนี้นะครับการเติมในด้านของความปลอดภัยต่างๆเข้ามาก็ยังมีดีเทลอื่นๆเพิ่มเติมครับรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงผลทดลองขับจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมกันให้ได้อีกนิดนึงครับในส่วนของราคาตัวรถครับที่มีการปรับเพิ่มนะครับเดิมทีเนี่ยในรุ่น 1.5 EL เนี่ยนะครับ 1.475 ล้านโดยประมาณตอนนี้ก็ปรับเพิ่มเป็น 1.499 ล้านแล้วก็ไปจบในรุ่นของ EHEV อยู่ที่ 1,799,000 บาทรายละเอียดต่างๆติดตามรับชมกันได้เลยครับครับก็มาเข้าสู่ในช่วงทดสอบเลยนะครับขอรวบรัดรีวิวไว้แจ้งในช่วงนี้เลยนั่นก็คือการปรับปรุงในครั้งนี้ของ Honda Accord 2021เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมีเพิ่มขึ้นมาเพียงเดียวในส่วนของกรอบท่อไอเสียที่เป็นในรูปแบบของโครเมียมนะครับในรุ่น 1.5 EL นะที่เราได้ทดลองขับกันอยู่ในตอนนี้ล้อแม็กก็ยังเป็นลวดลายเดิมนะครับขอบ17นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าชุด LED ชุดใหญ่นะฮะทั้งไฟหน้าทั้งไฟหลีไฟสูงอะไรเป็น LED หมดรวมถึงไฟดันหมอกที่เป็นในรูปแบบของLED ด้วยเช่นกันนะครับถ้าไปดูในดีเทลนะครับในส่วนของตัวกล้องต่างๆหรือด้านต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งไว้ให้ซึ่งเดิมทีไม่ได้มีกล้องหรือด้านพวกนี้เข้ามาเพราะว่าอดีตนั้น Honda Sensing ไม่ได้อยู่ในตัว 1.5 EL Turbo นะครับทาง Honda ประเทศไทยเพิ่งนำระบบของ Honda Sensing เนี่ยเข้ามาใส่ใน 1.5 EL Turbo นะครับแล้วก็เป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้ราคาปรับเพิ่มเข้ามาแต่ปรับเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะผมว่าประมาณสักไม่ถึง 30,000 บาทโดยประมาณนะครับทีนี้มาดูภายในนะครับก็ยังคงเป็นแบบเดิมครับเบาะนั่งเป็นสีทูโทนแต่ว่าก็2รูปแบบนะครับถ้าข้างนอกรถเป็นสีอ่อนข้างในก็จะเป็นสีเข้มนั่นคือสีดำแต่ถ้าเกิดว่าสีภายนอกเป็นสีเข้มข้างในก็จะเป็นโทนนี้ครับเป็นโทนดำออกน้ำตาลแดงๆแบบนี้นะครับก็ดูหรูหราดีนะครับตัวจอ TFT ต่างๆตรงนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเพื่อแสดงการทำงานของเทคโนโลยี Honda Sensing จอกลางนะครับเป็นทัชสกรีนแสดงการทำงานของ Honda Rain Watch นะครับรวมถึงกล้องมองภาพจากด้านหลังซึ่งปรับได้3มุมมองด้วยกันนอกจากนี้การทำงานของตัวจอตรงนี้นะครับจอทัชสกรีนตรงนี้เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนของ Apple CarPlay นะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าผมเช็คข้อมูลแล้วทั้งตัวแคตตาล็อกหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงส่วนของ Android Auto เข้ามานะครับก็ยังขอยืนยันว่าณตอนนี้ทำงานได้กับ Apple CarPlay อย่างเดียวนะครับการเก็บเสียงห้องโดยสารเนี่ยถือว่าโอเคคือเดิมทีนะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยที่อยู่ใน Accord นั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นเลเซอร์เบรซิ่งนะครับการเชื่อมต่อจุดต่างๆของตัวถังรถนะครับ
ช้เลเซอร์เข้ามาเชื่อมแล้วก็อุดสเปรย์โฟมเข้าไปเสียงจากภายนอกที่จะเข้ามารบกวนข้างในเนี่ยนะครับเงียบเงียบจริงๆก็ยกความดีความชอบให้เทคโนโลยีไอ้ตัวเลเซอร์เบรซิ่งนี้เข้าไปนะครับพวงมาลัยก็มันมีฟังก์ชันเนาะใช้งานเรื่องของสั่งการในเทคโนโลยี Honda Sensing รวมถึงภาพบันเทิงต่างๆตัวแอร์หลังแอร์คอร์ดมีมั้ยนะครับแต่ Civic ไม่มีนะครับคือหลายๆอย่างที่อยู่ในแอร์คอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นต้นทางของ Civic Gen 11ที่จำหน่ายอยู่ในขนาดนี้ตัวข้างบนนะครับที่เป็นซันรูฟในรุ่น 1.5 EL ยังไม่มีนะครับแล้วก็ที่เด่นๆนะถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นเลยก็ว่าได้คือการเติมเทคโนโลยี Honda Sensing เข้ามาเราไปลองดูครับว่า Honda Sensing ที่ว่าที่อยู่ใน Accord นั้นนะครับจะมีรูปแบบการใช้งานยังไงครับการแสดงการทำงานจะขึ้นอยู่ตรงกลาง TFT หรือ Display ที่บริเวณมาว่าตรงนี้นะครับเราต้องกดสวิตช์ควบคุมบริเวณตำแหน่งเมนนี่ครับกดไปปุ๊บจะมีสัญลักษณ์ ATC เข้ามานะครับแล้วก็ Lane Keep เข้ามานะครับปุ่มบริเวณพวงมาลัยก็สามารถตั้งได้ด้วยนะดูนะฮะความเปลี่ยนแปลงผมกดเปิดปุ๊บจะเป็นในส่วนของตัวเส้นแบ่งเลนนะครับเปิดปิดตรงนี้เราเปิดไว้ทุกอย่างเลยเตือนการชนจากรถคันหน้าพร้อมรักษาระยะห่างก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งความเร็วไว้สัก80กม.ต่อชั่วโมงนะครับจะตามคันหน้าไปเรื่อยๆในเรื่องถ้าเทียบกับ Civic ใหม่นะหน้าจอ Civic เข้าท่ากว่านี้เพราะว่าเขาจะบอกเลยครับรถอยู่กลางเลนหรือเบนไปทางซ้ายหรือเบนไปทางขวาคือเหมือนเป็นการพัฒนาล่าสุดที่มันใหม่กว่าตัวของ Accord แม้ว่า Accord 2021จะเปิดหลัง Civic เล็กน้อยนะครับเปิดในเรื่องของรักษาระยะห่างรถคันหน้าไกลไปนิดนึงก็ปรับระดับได้นะครับ5ระดับด้วยกันปล่อยเลยแต่ว่าพักหนึ่งมันจะมี1ระบบเข้ามาช่วยชื่อว่า Driver Attention ครับเขาจะตรวจจับในเรื่องของพวงมาลัยถ้าพวงมาลัยไม่มีการสัมผัสนะการจับหรือการควบคุมก็จะมีเสียงดังเตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูผมปล่อยเลยแล้วก็ข้างหน้าทางโค้งนะครับให้เขาจับกับเส้นไปเองเห็นไหมฮะบังคับควบคุมทิศทางมันเลี้ยวไปเองนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คันหน้าเขาเบรกเนี่ยไอเซนซิ่งก็จะเบรกตามแล้วก็เพิ่มเข้ามาในส่วนของว่าเตือนการชนนะฮะจะมีสัญลักษณ์ตัวพวงมาลัยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ Driver Attention ทำงานค่อนข้างเร็วนะครับสักไม่จับสัก10วิเนี่ยจะมีเตือนมาละนะฮะแต่อย่างนี้ครับตอนนี้ผมตั้งความเร็วไว้80กม.ต่อชั่วโมงนะข้างหน้าถ้าเกิดว่าเหลือ60เขาก็ดรอปความเร็วลงมาตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้างหน้าหลุดย่านความเร็วไว้ที่100กม.ต่อชั่วโมงขึ้นไปปุ๊บเราก็กลับไปอยู่ที่80เหมือนเดิมแล้วก็หาข้างหน้าตามใหม่ๆนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Honda Sensing นะครับที่ได้ทดลองในตัวAccord 1.5 EL Turbo นะครับขาดอีกหนึ่งอย่างที่ได้ลองนั่นก็คือตัว Auto High Beam นะครับเป็นเรื่องของไฟหน้าที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่ได้ลองส่วนในเรื่องของตัวสมรรถนะนะครับกลุ่มพลังบล็อกนี้คือเท้าความนิดนึง Honda Accord ตอนที่เขาเปิดตัวมาแรกๆเมื่อสักช่วงปี2019นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ Honda นำกลุ่มพลังในรูปแบบของดาวไซซิ่งมาติดตั้งใน Accord เป็นครั้งแรกพิกัดความจุขนาด 1.5 ลิตรนะครับคุมพลังสูงถึง190แรงม้าพร้อมแรงบิด243นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT มาพร้อมกับ Pattern Shift ที่ปรับได้ถึง7จังหวะนะครับช่วงล่างข้างหน้าเป็นอิสระแมคเฟอร์สันข้างหลังเป็นมัลติลิงค์ดีไซน์ช่วงล่างมาก็เรื่องช่วงล่างเรื่องข้างบนไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับทุกอย่างเป็นแบบเดิมหมดนะครับอัตราสิ้นเปลืองเคลมจาก Eco Sticker อยู่ที่ 16.4 กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับแล้วก็โหมดที่มีเข้ามาให้ Honda จะมีค่อนกับ Sport โหมดมาให้นะครับก็แต่ละโหมดเนี่ยมีการโปรแกรมในเรื่องของการปล่อยเชื้อเพลิงนะครับการส่วนประสบต่างๆในเรื่องของอากาศเรื่องของไฟเข้ามานะครับตามโปรแกรมที่ตั้งเอาไว้นะฮะแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้ามีออโต้โฮมาให้ตรงนี้ก็เป็นแบบเดิมอยู่แล้วนะครับโดยรวมแล้ว Honda Sensing แหละที่เพิ่มเข้ามานะครับหน้าตาไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ
แต่ก็ความโดดเด่นในเรื่องของการเก็บเสียงทั้งโดยสารก็ยังถือว่าสอบผ่านเสมอสำหรับ Honda เขานะครับก็เป็นเรื่องราวของ 1.5 EL Turboไปดูในส่วนของ EHEV ครับที่เป็นรุ่นชื่อเรียกใหม่นะครับของทาง Honda เขาเดิมทีก็คือ Honda Accord Hybrid นั่นเองป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อกับ Honda Accord EHEV ครับในส่วนของตัวรุ่น EHEV นะครับก็แบ่งเป็น2รุ่นครับรุ่นปกติกับ EHEV Tech ที่เราอยู่กำลังขับตอนนี้นะครับเป็นรุ่น EHEV Tech ก็เป็นรุ่นท็อปของเขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงในภายนอกเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกครับแต่จะเป็นตัวของโลโก้รูป Honda นะครับที่ว่าเป็นสีน้ำเงินก็แบบเดียวของตัว City HEV ก็เป็นสีน้ำเงินใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่ Honda พัฒนาให้กับตัว Hybrid ของค่ายนะครับโดยใช้ชื่อว่า EHEV ความแตกต่างนะครับภายนอกที่เป็นสัญลักษณ์รูปตัว H สีฟ้าแล้วเนี่ยนะครับล้อแม็กก็จะต่างกับรุ่น EL นะครับรุ่น EL ใช้ขนาด17นิ้วส่วนตัว EHEV จะเป็น18นิ้วแล้วก็ลวดลายที่ต่างกันไปนะครับสิ่งที่ต่างภายนอกประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องน้ำหนักของตัวรถก็จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ในส่วนของไฮบริดระบบไฮบริดตรงนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มเข้ามานะครับภายในท่านผู้ชมอาจจะเห็นคุ้นๆว่า EL ก็ใช้ภายในสีนี้ EHEV ก็เป็นสีแบบเดียวกันนะครับผิวเผินแล้วเนี่ยภายในเนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ามี Head-up Display ขึ้นที่กระจกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเขาเรียกว่าระบบฟอกอากาศที่เป็นแบบพลาสมานะครับอันเนี้ยเพิ่มเข้ามาที่เหลือเหมือนเดิมเลยตัวจอ TFT แบบเดียวกับรุ่น EL นะครับแต่ว่ามีการแสดงผลของการใช้งานในระบบ Hybrid หรือระบบ EHEV ที่ Honda เรียกไว้นะครับมีแสดงค่าอยู่นะครับในส่วนของ Honda Sensing ครบอยู่ใน EHEV มาก่อนหรืออยู่ใน Hybrid มาก่อนนะครับตัว EL ที่เราทำการทดสอบผ่านไปเมื่อกี้เป็นการเติมเต็มแต่เดิมทีเนี่ยในรุ่น Hybrid หรือรุ่น EHEV ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีครบให้อยู่แล้วหน้าจอนะครับจอกลางก็เชื่อมต่อนะครับกับ Apple CarPlay ได้ยังไม่ลงดีเทลถึง Android Auto นะครับเลยไม่สามารถพูดว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่นอกจากนี้ก็แสดงภาพจากกล้องมองหลังนะครับ3มุมมองรวมถึง Honda Lens Watch และที่พิเศษไปกว่า EL หรือรุ่น 1.5 Turbo นั่นก็คือตัวเขาเรียกว่าระบบช่วยถอยจอดพร้อมเบรกอัตโนมัตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันดูนะครับก็เป็นความแตกต่างนะครับเบาะนั่งภายในคล้ายๆกันแต่ในตัว EHEV เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเบาะนั่งในส่วนของผู้โดยสารนะครับแถวหน้าข้างผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องเอื้อมมือไปปรับเซตบริเวณที่ติดกับประตูครับเขามีเพิ่มสวิตช์ควบคุมสำหรับปรับเบาะนะครับอยู่ใกล้มือมากขึ้นก็อยู่บริเวณเหนือกล่องสัมภาระนะครับกล่องอเนกประสงค์อยู่ตรงกลางนะครับใช้งานง่ายเลยครับก็ตรงนี้นะครับในกรณีถ้ามีผู้บริหารอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่เล็กรูมนะครับได้ด้านของกลุ่มพลังในการขับเคลื่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตไฮบริด IMMD นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ Honda พัฒนาขึ้นมาสำหรับการใช้งานในระบบไฮบริดก็วันนี้ก็เปลี่ยนเป็น EHEV อย่างที่ย้ำเน้นย้ำไว้นะครับในส่วนของกลุ่มพลังหลักนะครับเป็นเครื่องยนต์พิกัด 2.0 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับรวมกันแล้วมีกำลังนะครับรวม215แรงม้าเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็แรงบิดครับ315นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์อัตโนมัติ ECVT นะครับมีแป้น Pattern Shift ที่พวงมาลัยเช่นเดียวกับของรุ่น 1.5 EL แต่ Pattern Shift ตรงนี้ไม่ได้ใช้ในการปรับอัตราทศนะครับแต่เป็นการใช้ในการปรับแรงเฉื่อยที่จะสร้างกำลังกลับมายังแบตเตอรี่นะครับเหมือนเป็นตัวเร่งเวลาว่าถ้าเราใช้แรงเฉื่อยสูงๆนะครับก็มีพลังกลับมาไวถ้าใช้แรงเฉื่อยน้อยๆพลังงานที่กลับมาที่แบตเตอรี่ก็น้อยลงมาตามแล้วก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นนะครับตรงนี้ลองปรับเล่นดูแล้วก็
มีอยู่ทั้งหมด4ระดับความหน่วงด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเกียร์นะครับตรงนี้โหมดสปอร์ตยังมีมาให้นะแล้วก็ EV โหมดรวมถึงก็เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดไว้อยู่แล้วในขณะใช้งานโหมด EV นะครับหรือแบตเตอรี่เต็มเนี่ยฮอนด้าแอคคอร์ดใช้ความเร็วในโหมด EV นะครับได้สูงถึง130กม.ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็อัตราสิ้นเปลืองเคมไว้ที่24กม.ต่อลิตรโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ใช้ได้นะครับค่อนข้างประหยัดเลยนะครับแต่น่าสนใจตรงที่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ต่างจากรุ่น 1.5EL นั่นก็คือซันรูฟด้านบนหลังคาแต่ตรงนี้มีปัญหานิดนึงที่เราพบเจอนะครับสัมผัสได้เลยคือในเรื่องการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารแม้ว่าเทคโนโลยีในการทำตัวโครงสร้างตัวถังนะครับที่บอกว่าเป็นในรูปแบบของเลเซอร์เบซิ่งเนี่ยจะมีการใช้เลเซอร์เชื่อมจุดต่างๆหรือเอาโฟมยิงเข้าไปในรอยต่อของเหล็กนะครับเพื่ออุดเสียงไม่ให้เข้ามาแต่ไอ้เจ้าตัวซันรูฟเนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหาทำให้เสียงกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียงในห้องโดยสารเนี่ยดังกว่ารุ่น EL คือสัมผัสได้ชัดเจนตรงนี้ที่เป็นความแตกต่างเข้ามาได้เรื่องเท่ครับแต่ก็ต้องมาเขาเรียกว่าช่างใจในเรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารนะครับถ้าเกิดไม่ซีเรียสตรงนี้ก็โอเคเป็นรุ่นเดียวที่มีสันรูฟไฟฟ้ามานะครับระบบช่วงล่างข้างหน้าเป็นอิสระแม็กประสานนะครับข้างหลังเป็นมัลติลิงก์ก็เป็นแบบเดียวของตัว 1.5EL นะครับน้ำหนักพวงมาลัยความเร็วต่ำๆถือว่าน้ำหนักเบานะครับแต่พอความเร็วสูงตัวนี้ก็แปรผันตามรอบความเร็วไปนะครับก็ทำให้ขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้ทำการทดสอบ Honda Accord 2021กันอีกหนึ่งระบบที่ยังอยู่ในตัว EHEV นะครับนั่นคือเรียกง่ายๆเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัติพร้อมช่วยเบรกในขณะที่มีสิ่งกีดขวางหรือมีรถวิ่งสวนมานะครับการทำงานไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเรากดพิจิตรตำแหน่งเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างอยู่นะฮะพวงมาลัยตั้งตรงเอาไว้นะครับเริ่มต้นการทำงานนำรถไปยังกรอบสีฟ้านะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องความเร็วอยู่ประมาณสัก 7-10 กม.ต่อชั่วโมงไม่เกินเนี้ยนะฮะดูนะครับผมไม่ได้ทำงานอะไรนะครับให้พวงมาลัยมันไปเองนะครับโอเคเข้าพื้นที่ปุ๊บนะครับคำสั่งให้เปลี่ยนไปที่เกียร์ถอยหลังผมเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็จะคุมแต่เบรกพวงมาลัยให้รถยนต์เป็นตัวสั่งการเป็นตัวบังคับไปนะครับคุมความเร็วไว้นะครับผมเอาเท้าคลอเบรกไว้เรื่อยๆนะฮะไม่ให้ความเร็วมันเกินเพราะถ้าเกิดเกินหรือจับพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยระบบจะปลดการทำงานออกค่อนข้างตรงนะฮะเข้ามาในพื้นที่แล้วโอเคเรียบร้อยเพอร์เฟคครับก็เป็นระบบที่แตกต่างไปกับรุ่น 1.5EL ซึ่งอยู่ใน EHEV นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาสรุปกันครับว่าผลการทดลองครับวันนี้กับ Honda Accord 2021เป็นยังไงครับครับก็มาถึงบทสรุปของการทดสอบ Honda Accord 2021ในวันนี้นะครับเริ่มจากตัว 1.5EL ก่อนการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปลักษณ์เล็กน้อยครับก็จะเป็นเรื่องของตัวสปอตไลท์ที่เพิ่มเข้ามาถ้อยเสียที่เป็นกรอบโครเมียมด้านหลังนะครับข้างในก็เติมเต็มไปในเรื่องของตัวระบบต่างๆแล้วก็ที่ชูเป็นไฮไลท์นั่นคือ Honda Sensingคือพูดง่ายๆว่า Honda Sensing วันนี้มีอะไรนะครับอยู่ในตัว 1.5EL ทั้งหมดราคาปรับเพิ่มขึ้นมา Honda ตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่ 1.499 ล้าน Honda Accord
EHEV นะครับคงราคาเดิม 1,639,000 ในรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปนั่นก็คือ EHEV Tech อยู่ที่ 1,799,000 บาทความแตกต่างเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโลโก้ตัว H อย่างเดียวนะครับที่มีสีน้ำเงินเพิ่มเข้ามาภายนอกนี่แทบจะไม่ต่างเลย Honda Sensing ที่บอกว่าไปอยู่ใน ELเดิมทีเขาอยู่ใน Hybrid อยู่แล้วมาครบอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้ามาที่พิเศษกว่าตรงที่ว่าในส่วนของระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมกับเบรกตรงนี้เราสามารถให้รถยนต์ควบคุมการทำงานได้เองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องของระบบเขาเรียกระบบฟอกอากาศแบบพลาสมาที่ติดตั้งเข้ามานอกเหนือจากนั้นมีมาให้ครบแต่การเก็บเสียงในห้องโดยสารตัว EHEV เนี่ยอาจจะมีเสียงข้างนอกที่เล็ดลอดเข้ามามากกว่าตัว EL นะครับเนื่องจากว่าซันรูฟนั่นแหละแต่หลายคนก็มองข้ามเพราะไปชอบความเท่จากซันรูฟบ้านเราเนี่ยมีไม่กี่รุ่นที่มีซันรูฟติดตั้งมาให้นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Honda Accord 2021ทั้งในรุ่น 1.5 Turbo EL และรุ่น EHEV ที่เราได้ทำการทดสอบในครั้งนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage ใช้ชื่อเดียวกันว่า Automotor Thailand ครับส่วนเว็บไซต์นะครับเราใช้ชื่อว่า autoworldthailand.com ลองเข้าไปดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงรถยนต์ตามชื่อต่างๆตรงนี้ได้ทั้งหมดครับลาเลยครับสวัสดีครับ